ิปนี้เป็นคลิปที่4นะคะที่เรามาตัดชุดน้องหมากันชุดน้องหมาของคลิปนี้จะเป็นเสื้อเก่าของเราเองค่ะเอามาเย็บเป็นชุดใหม่ชุดนี้นะคะคือตัวชุดอะตัวเสื้อมันจะเป็นแพทเทิร์นเสื้อธรรมดาต่อชายกระโปรงเหมือนคลิปที่3เลยเราแต่ว่าเราจะเพิ่มฮูดเข้ามาหน่อยความผิดพลาดคลิปนี้คือพลาดตรงที่ว่าฮูดเนี่ยฐานเขาฐานฮูดมันแคบไปพอเย็บเสร็จออกมาปุ๊บครอบหัวมาไม่ได้ดูสิครอบไม่ได้ดูสิเพราะฉะนั้นเวลาเย็บเสร็จแล้วก็ได้ฮูดเก๋ๆไว้ห้อยดูกันแต่ว่าใส่หัวหมาไม่ได้นะคะถือว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะพยายามทำฮูดให้มันใหญ่ขึ้นสำหรับคลิปนี้นะเราทำนะไอ้กี่เหรอกี่หล่นเหรออึ๊ดอึ๊ดสำหรับคลิปนี้นะคะเราทำhow to ไว้ด้วย how to เนี่ยจะเป็น how to ของการเตรียมผ้าค่ะก็คือตัดผ้าทำผ้าคุ้นยังไงพวกนี้เราจะตัดไว้เรียบร้อยเตรียมไว้เรียบร้อยตั้งแต่ที่บล็อกเลยเพราะว่าพอเปิดคลิปเข้ามาเนี่ยเราจะมานั่งเย็บชุดกันเลยไม่ตัดผ้าให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูคลิปเสร็จแล้วก็อยากจะให้ไปดูบล็อกด้วยบล็อกนี่เราใส่ URL ของบล็อกไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะดูคลิปจบก็เข้าไปดูที่บล็อกได้เลยอยากให้ดูคู่กันมากกว่าค่ะเพราะว่าตั้งใจทำถึงฝีมือจะไม่ค่อยดีแต่ว่าความตั้งใจสวนทางกับฝีมือมากมาทำแพทเทิร์นฮูดกันค่ะก่อนที่จะไปขึ้นแพทเทิร์นนะคะจะให้ดูผ้านี้ก่อนอันนี้คือผ้าของฮูดที่เราตัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วเราตัดไว้ทั้งหมด2ชิ้นเพราะฉะนั้นพอวาดแพทเทิร์นขึ้นมา1อันนะคะก็ให้ตัดผ้าเตรียมไว้2ชิ้นเพื่อทำฮูดค่ะวิธีทำฮูดจากผ้าที่เราโชว์ให้ดูเมื่อกี้มันจะเป็นถ้าดูแบบเลเยอร์เขานะมันจะคล้ายๆสามเหลี่ยมจัตุรัสเพราะฉะนั้นก่อนพอวาดลงกระดาษเนี่ยให้ขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมจัตุรัสก่อนโอเคมาวาดฮูดกันค่ะแพทเทิร์นฮูดนะคะเราจะวาดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนโดยที่ความยาวของตรงฮูดตัวฮูดเนี่ยนะคะตรงเนี้ยจะเป็นทั้งหมด15ซมก็คือตรงนี้แล้วก็กว้างทั้งหมด 8.5 ค่ะตรงนี้นะคะความยาวตรงนี้เนี่ยมันทั้งหมด15เซนส่วนตรงนี้ตรงนี้จะยาวทั้งหมด 8.5 ค่ะโอเคพอเราขึ้นเป็นสามเหลี่ยมมาได้แล้วเนี่ยก็ให้ฟรีแฮนด์เลยก็คือและด้วยลักษณะของสามเหลี่ยมเขาตรงนี้เราสามารถเติมตรงนี้ค่ะให้มันเป็นมนๆ มาได้มนๆ เพื่อที่เวลาเราไปตัดฮูดเนี่ยตรงนี้จะได้โค้งมนเป็นมุดโค้งมนเพราะถ้าเกิดว่ามันตัดเป็นสามเหลี่ยมแหลมไปตามนี้แล้วมันก็จะเป็นแบบดูเป็นหมวกแม่มดเป็นนิดนึงมันจะแหลมแหลมส่วนตรงปลายนี่นะคะให้นึกถึงตอนทำแพทเทิร์นเสื้อหมาฟรีแฮนด์ต่ออาจจะต่อขึ้นมาได้อีกนิดนึงโอเคเนี่ยค่ะเดี๋ยวขอย้ำด้วยเส้นสีแดงแล้วกันนะคะจะได้ดูว่าเราจะตัดฮูดชุดเนี้ยตีตัวฮูดตรงเนี้ยที่เส้นไหนเวลาตัดกระดาษอันนี้นะคะคือเส้นที่เราจะตัดเนี่ยค่ะพื้นที่ตรงนี้ที่ระบายไว้เนี่ยอันนี้ให้ตัดเป็นฮูดออกมาจะเป็นแพทเทิร์นของฮูดนะคะให้ตัดออกมาทั้งหมด2ชิ้นโดยที่ไม่ต้องทำสมมาตรกันให้มันติดกันแต่ว่าเราจะแยกออกมาเป็น2ชิ้นก็คืออย่างนี้นี่ค่ะเสร็จแล้วฮูดของเราทำฮูดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำแพทเทิร์นของหูกระต่ายบ้างแพทเทิร์นหูกระต่ายเนี่ยง่ายแทบจะฟรีแฮนด์เลยแหละความยาวของหูที่เราใช้นะคะเราจะใช้อยู่ที่ 16.5 เซนติเมตรค่ะวาดแกนเป็นเส้นขึ้นมาก่อน1เส้นความยาว 16.5
เดี๋ยวค่อยไปเขียนมาอ่ะ 16.5 เขียนเลยแล้วกันความกว้างของฐานหูเราจะใช้ที่ประมาณ 3.5 เซนน่ะก็อึ๊บ 3.5 เกือบ4เอา4เซนเลยก็ได้ง่ายดีนี่นะคะหูวาดออกมาแล้วแล้วก็ฟรีแฮนด์เป็นหูลงมาอันนี้เป็นหูกระต่ายค่ะ1แพทเทิร์นหูกระต่ายตัวนี้เนี่ยเราจะตัดผ้าออกมาทั้งหมด4ชิ้นโดยที่พอตัดแพทเทิร์นออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องเว้นขอบ1เซนติเมตรโดยรอบแบบนี้นะคะตัดหูออกมา4ชิ้นค่ะกลับเข้าสู่ขั้นตอนการเย็บชุดนะคะให้เอาเข็มหมุดเนี่ยมากลัดบ่าด้านนึงของชุดไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็เย็บบ่าด้านนึงให้ติดกันค่ะโอเคนี่นะคะเป็นชุดที่เราเย็บบ่าติดกันออกมาแล้ว1ข้างทีนี้เนี่ยให้เราเริ่มกุ้นแขนนะคะกุ้นแขนตรงส่วนตรงนี้ตรงนี้คอทั้งหมดแล้วก็ฝั่งนี้คือกุ้นให้หมดก่อนแล้วก็เอาไปเย็บให้เรียบร้อยเริ่มกุ้นแขนกันค่ะอันนี้เป็นผ้ากุ้นที่เราเตรียมไว้แล้วนี่นะคะบริเวณที่กุ้นทั้งหมดก็จะกุ้นคอแขนแล้วก็แขนอีกฝั่งนึงพอกุ้นเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือนำตรงเนี้ยไปเย็บตามปกติเลยค่อยมาประกอบร่างกันแต่ว่าเวลาการกุ้นอันนี้ก็แล้วแต่ไอเดียของใครของมันเนาะว่ามีผ้าสีอะไรหรือว่าชุดเก่าเราเอามาอะแดปต์ได้แบบไหนบ้างอันนี้แบบด้วยความที่ผ้ากุ้นมันมี2ฝั่งอะค่ะแดงขาวก็เลยเลือกที่จะสลับกันเป็นคอสีขาวกับสีแดงให้เขาเล่นสีกันนิดนึงที่เราไปกุ้นแขนกันมานะคะทั้งแขนทั้งคอเสร็จหมดแล้วเนี่ยก็ยังคงไม่ได้เย็บชุดติดกันนะยังคงให้คลี่ผ้าออกมาได้ลักษณะนี้อยู่ฝีมือค่อนข้างจะสวนทางกับความตั้งใจนี้หนึ่งไม่นิดแหละมินก็ทั้งเถอะไม่เป็นไรถามว่าอายฝีมือตัวเองไหมก็อายแต่คนมันอยากทำมาโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวชุดกันก่อนนะคะชุดเนี่ยเราจะมี2ฝั่งก็คือด้านถูกนะคะด้านที่ถูกก็คือด้านที่เราจะเอาใส่ไว้โชว์ทั้งด้านนอกแล้วด้านผิดเนี่ยเราจะเอาไว้ข้างในค่ะแบบนี้นะคะด้วยความที่มันเป็นยังดูเป็นเสื้อผ้าธรรมดาอยู่นะเวลาเรากลับชุดออกมาแล้วเนี่ยเขาใส่เสร็จแล้วมันก็ยังเป็นทรงของเสื้อกล้ามไม่ใช่เสื้อกล้ามสิเสื้อแขนกุดสีพื้นแบบนี้อยู่เราก็เลยจะต่อชายกระโปรงให้ชุดด้วยนะคะซึ่งชายกระโปรงของชุดเนี่ยเราแอบทำผ้าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเราจะใช้ผ้าตัวนี้ค่ะความกว้างทั้งหมด70เซนติเมตรนะคะกว้าง10เซนแล้วก็ปลายของผ้าเนี่ยค่ะเราจะตัดเป็นโค้งๆแบบนี้เนี่ยค่ะก็กลับผ้าด้านผิดขึ้นมาด้านผิดนะคะใช้กับตัวชิ้นบนด้านผิดแล้วก็ตัวชายกระโปรงค่ะหงายด้านผิดขึ้นมาเหมือนกันขอตัดได้แป๊บตัวกระโปรงเราก็หงายผ้าด้านผิดขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะคะด้านผิดก็จะเป็นอย่างนี้มีตะขงตะเข็บอะไรเอาไว้ปกปิดซ่อนอยู่ข้างในแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะให้จับชุดของเขาประกบกันแบบนี้แล้วก็กลัดก็คือเอาปลายมุมตรงนี้ค่ะกับมุมที่เป็นมุมตรงนี้ต่อกันนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆกลัดตัวชุดเนี่ยเราต้องการความแบบ
ยับย่นให้เป็นรอยเป็นจีบอะไรยังไงก็ยกขึ้นนะคะแบบนี้แล้วก็พับทบลงมาได้เลยจีบของชุดไม่ต้องไปซีเรียสว่าแบบต้องห่างกันกี่เซนติเมตรเท่านี้เป๊ะๆอันนี้ตามอัธยาศัยค่ะอยากกลัดตรงไหนอยากปักตรงไหนให้ย่นตรงไหนทำได้ก็แล้วแต่ความชอบเลยของกลัดชุดก่อนคือเราอาจจะไม่ได้เย็บเก่งมากนะไม่เก่งเลยแหละนั่นแหละแต่ว่าเราชอบทำชุดอะ มันมีความสุขดีเวลาเย็บชุดให้หมาใส่แล้วก็คิดว่ามันก็คงมีอีกหลายๆคนนะคะที่อยากจะลองเย็บชุดเสื้อผ้าของน้องหมาเองบ้างเพราะว่าตั้งแต่เราทำคลิปมาทั้งหมดประมาณ4คลิปก็มีนะมีคนเย็บชุดแล้วก็เอามาอวดกันสวยอะสวยกว่าเราทำอีกมันก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรวันนี้เรายังไม่เก่งแต่ว่าทุกๆ1คลิปที่เราทำนี่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาฝีมือของเราให้มันแบบค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหวังว่าสักประมาณคลิปที่50-60เราอาจจะเย็บแบบสวยปิ๊งกว่านี้ก็ได้ใครจะไปรู้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากทำชุดน้องหมาเองบ้างไม่ต้องไปกังวลว่าแบบเราทำไม่เก่งอะเย็บไม่สวยอะอะไรอย่างเงี้ยทำมันไปเถอะมันต้องออกมาดีบ้างแหละเพราะอย่างน้อยมันก็ได้ความภูมิใจความภูมิใจนี้ไม่ใช่อย่างน้อยเลยนะตัดผ้านะคะนี่อ่ะกลับให้ดูครึ่งนึงก่อนแล้วกันเนี่ยค่ะพอกลับผ้ามาจะได้กระโปรงแบบเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันยังดูเป็นจีบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น่ารักดีนี่ค่ะไปต่อชายกระโปรงมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเย็บตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่เป็นไรให้อภัยฝีมือตัวเองเสมอมาโอเคค่ะอันนี้นะคะเป็นผ้าด้านผิดที่เราเย็บชุดกระโปรงติดกันไว้กับตัวมาคราวนี้เนี่ยจะเป็นพิธีกรรมของการประกอบร่างด้วยการหงายผ้าด้านผิดค่ะเข้าหากันแบบนี้อ่ะไหลประกบไหลหลับกันไว้ไหล่ประกบไหล่เสร็จปุ๊บคราวนี้เป็นงานข้างลำตัวข้างลำตัวยังคงประกบข้างลำตัวทั้งสองฝั่งแบบนี้เหมือนเดิมกลัดผ้าไว นี่นะคะกบไว้ฝั่งนี้ด้วยพอกลัดไว้นะเราก็จะได้ทรงชุดคร่าวๆกลับด้านออกมาให้ดูอุ๊ยเข็มทิ่มอ่ะกลับด้านออกมามันก็จะดูให้เห็นภาพคร่าวๆนะคะว่าเนี่ยเป็นชุดกระโปรงน่ารักกุ๊กกิ๊กของหมาชิสุมาค่ะเรามาเย็บประกอบร่างให้มันติดกันทั้งหมดดีกว่านี่ค่ะเสร็จแล้วชุดที่เย็บแล้วก็กลับด้านออกมาอาจจะยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อ่ะเย็บทีไรไม่ตรงทุกทีแต่ว่ามันก็โอเคทีนี้เนี่ยตัวชุดได้แล้วอันนี้เป็นด้านบนนะคะด้านล่างก็จะมีลูกเล่นจากผ้าเดิมของเขาเป็นสีแดงๆตรงนี้ก็ดูเข้ากันกับชายกระโปรงนะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อส่วนฮูดกันบ้างทีโอเคมาต่อฮูดกันค่ะผ้าต่อใหม่นะผ้าสำหรับทำฮูดนะคะที่เราตัดไว้มันจะแบ่งเป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วก็เอาทั้ง2ชิ้นนะคะประกบกันมันเหมือนในทั้ง2ด้านนะด้านไหนจะเป็นด้านถูกด้านผิดก็ได้ประกบกันแบบนี้แล้วก็ใช้เข็มกลัดกลัดให้เรียบร้อยเข็มกัดจะกัดแนวชายตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเย็บติดกันเพื่อที่เวลาคลี่ออกมาเขาจะคลี่ออกมาได้แบบนี้นึกภาพออกเนาะกัดเข็มกัดก่อนอุ้ยจิ้มตัวเองเจ็บกัดจิ้มหมดนะโอเค
นะคะแล้วก็เย็บตรงฝั่งตรงนี้ให้เรียบร้อยโอเคเย็บฮูดเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือที่เราไปเย็บมาเสร็จละพอกางออกมาปุ๊บด้านถูกเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้คือด้านผิดเหมือนว่าตัวฮูดเนี่ยมันจะแคบเกินไปนะคะสำหรับการเย็บฮูดครั้งแรกของเราเพราะฉะนั้นครั้งถัดไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเย็บชุดที่มีฮูดอีกเนี่ยให้ขยายตรงนี้ค่ะกว้างขึ้นพอฐานเขากว้างขึ้นมันก็จะบานขึ้นตามทีนี้ฮูดพักไว้ก่อนมาดูตัวนี้ค่ะหูกระต่ายอายหูกระต่ายจังหูกระต่ายคือตอนตัดผ้าไว้อ่ะกะว่าจะได้หูกระต่ายใหญ่ๆนะแต่ว่าพอเย็บเป็นเส้นโค้งมันจังอ่ะมันไม่ชินเลยได้หูกระต่ายอันติ๊ดนึงอย่างนี้ไม่เป็นไรก็คาดหวังว่าข้างนี้คงจะทำเท่าข้างนี้นะโอเคหูกระต่ายนะคะให้หันผ้าด้านถูกด้านถูกคือด้านที่แบบว่ามีลวดลายสวยๆแบบนี้เอ้ยนี่คือด้านถูกนะคะกับอีกด้านนึงของอันนี้ก็คือไม่มีลายอะไรเลยให้หันด้านถูกของเขาอะค่ะชนกันแบบนี้เราเอาด้านผิดออกมาเพื่อที่ว่าเวลาเราเดินเส้นเย็บจักเรียบร้อยเย็บจักหรือเย็บมือก็ตามแล้วเนี่ยมันกลับด้านออกมาเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้ค่ะหน้าที่แบบสวยใสไร้ราคีแต่เย็บไซส์ผิดน่าเกลียดจริงๆเย็บหูเดี๋ยวขอตัวไปเย็บหูแป๊บหลังจากที่ไปเย็บหูกระต่ายมาเรียบร้อยแล้วซึ่งได้หูออกมาแบบผิดไซส์กับที่เราทำแพทเทิร์นไปเยอะมากเสียใจโอเคจับฮูดนะคะมากุ้นให้โดยรอบตรงนี้แต่ว่าเวลากุ้นอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เราต้องเว้นเอาไว้เพื่อที่เราจะเสียบหูกระต่ายด้วยเดี๋ยวลองทำให้ดูก่อนจริงๆอ่ะชุดนี้ตอนตั้งใจทำนะจินตนาการฮูดแบบชุดหูกระต่ายมีกระโปรงไว้น่ารักมากแบบพอทำออกมาแล้วแบบเศร้าหลายคนที่ดูคลิปอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยเย็บก็ไม่เก่งเลยยังจะมาทำลง YouTube ให้ดูอีกอะไรอย่างนี้ก็แบบก็กับตัวเองนะก็ยังคิดว่าเออมันก็จริงอ่ะมันก็จริงถ้ามีใครสงสัยอย่างนี้เราก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ยังสงสัยตัวเองอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรไงมันเป็นงานอดิเรกอ่ะเป็นความชอบแล้วเรารู้สึกว่าเอออย่างน้อยเรายังไม่เก่งหรอกแต่ว่าเราได้เริ่มต้นลงมือทำแล้วแหละก็แอบคาดหวังกับตัวเองเหมือนกันค่ะว่าคลิปถัดไปมันจะแบบเป็นชุดที่ดีขึ้นแอดวานซ์จนถึงขนาดที่แบบว่าเออสวยอ่ะมันไม่มีใครเก่งแต่ครั้งแรกหรอกเนาะเพราะว่าไอ้ฮูดเนี่ยกับไอ้เย็บเส้นโค้งบนจักรอ่ะก็ครั้งแรกวันนี้ที่ทำคลิปเนี่ยแหละค่ะนี่นะคะกุ้นรอบฮูดออกมาแบบนี้แล้วพอเวลาฮูดอ่ะมันใส่อยู่กับเสื้อใช่ป่ะเวลาเย็บอ่ะด้านที่ตกออกมามันจะเป็นด้านผิดแบบเนี้ยไม่ค่อยเป็นฮูดดูเป็นสามเหลี่ยมแบนๆมันจะเป็นด้านผิดนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เอาหูกระต่ายที่ว่าของเราเนี่ยเย็บเข้าไปกับตรงนี้นี่ค่ะหูกระต่ายแล้วก็กับยึดก็ยังเป็นกระต่ายนะตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วคราวนี้ก็มาเย็บรอบตรงนี้กันเป็นอันเสร็จพิธีฮูดครั้งแรกของเรานี่หลังจากที่ประกอบร่างฮูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนกับว่าไม่น่าจะครอบหัวหมาได้นะดูดิคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตรงเนี้ยวงกว้างของขอบตรงเนี้ยมันน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าใครทำก็เอาให้ใหญ่ของเราแล้วกันนะคะตอนต้นคลิปนี้มั่นใจมากว่ามันจะสวยอะปรากฏว่าออกมาไม่สวยซะอย่างนั้นอ่ะทีนี้ก็เป็น
พิธีกรรมประกอบหัวกับตัวเข้าด้วยกันคอเสื้อเวลาเราใส่ฮูดลงไปใช่ไหมเราอยากให้ฮูดมันห้อยตกลงมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาทำก็คือต้องหงายเสื้อด้านนอกตรงนี้ค่ะกับฮูดด้านผิดหงายมันขึ้นมาแล้วก็เอาฮูดด้านผิดเนี่ยกัดกับคอมันตรงกึ่งกลางชุดตรงนี้กัดเข้าไปก่อนตรงคอนี้เราจะใช้วิธีเย็บมือนะคะเพราะคาดว่าเย็บจับผ้ามันหนาเกินไปอ่ะจับเราเย็บไม่ได้กัดมันค่ะโอเคกัดตรงกัดตรงกลางคอแบบนี้อึ๊บโอเคแล้วก็ปลายฮูดตรงนี้ค่ะมันจะพอดีกับแค่บ่าน่ะมันแค่ไปจริงๆนะเพราะว่าปกติเราปลายฮูดมันถ้าเราทำกว้างกว่านี้มันจะวนมาถึงตรงนี้ซึ่งมันอาจจะทำให้ครอบหัวได้ไงแต่ว่าเราทำฐานของฮูดมันแคบเกินไปมันก็เลยชิดอยู่กับแค่บ่าเสื้อเท่านั้นเองแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ใส่หัวก็ได้ไม่เงาะ ความจริงมันควรจะทำออกมาแล้วมันสวยป่ะบอกแล้วว่าเราทำเองร่อนสดเองถ้าใครเย็บเสื้อผ้าเก่งๆดูแล้วแบบอาจจะด่าในใจทำก็ไม่เป็นจะมาทำให้คนอื่นเขาดูงั้นถ้าใครที่ดูอยู่ในวันนี้นะคะแนะนำว่ายังไม่มีทำแมชชีนแต่ว่าสักประมาณคลิปที่50-60กว่าเราอาจจะเย็บสวยกว่านี้ก็ได้นี่ค่ะกัดคอให้ดูเป็นตัวอย่างนะแล้วพอใส่ชุดปุ๊บเขาก็จะหูเบี้ยวอีกแม่เนี่ยเขาก็จะเวลาหมาใส่นะคะมันก็จะหงายตกลงมาอย่างนี้โดยรวมก็ให้คะแนน6/10ใส่ออกนอกบ้านได้ไม่อายใคร ก็มืออีกทีหนึ่งก็มือวางเก่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 งยิงหนุ่มคนเดียวทั้งหมดเอาแล้วเนี่ยไปยืนให้ทำอันหนึ่งเดี๋ยวหกเนี่ย